สวัสดีนักเรียนทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่เข็ม Delivery ครับวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลสารถัดไปครับนั่นก็คือโปรตีนครับโปรตีนถือเป็นสารชีวโมเลกุลที่จัดได้ว่าเป็นสารที่มีขนาดใหญ่มากๆเราเรียกมันว่าเป็นแมคโรโมเลกุลครับไอ้เจ้าโปรตีนนี่ครับถือว่าเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งครับเพราะโปรตีนเกิดมาจากหน่วยย่อยๆที่เรียกว่าอะไรนั้น EP นี้มีคำตอบให้ทุกคนนะครับไปดูกันเลยครับโปรตีนครับจัดว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายครับนอกเหนือจากให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วโปรตีนยังมีบทบาทสำคัญอื่นๆในสิ่งมีชีวิตครับยกตัวอย่างเช่นโปรตีนโครงสร้างยกตัวอย่างเช่นผมของเราเล็บของเราก็เป็นโปรตีนนะครับรวมถึงเอนไซม์ต่างๆที่ช่วยย่อยสารอาหารนะครับก็เป็นโปรตีนเช่นเดียวกันครับไอ้เจ้าโปรตีนที่คุณนิวกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นสารโพลิเมอร์ครับมันย่อมเกิดมาจากสารโมโนเมอร์ครับที่ชื่อว่ากรดอะมิโนคุ้นไหมครับกรดอะมิโนเนี่ยครับมันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นมาเป็นโปรตีนครับสารอาหารจำพวกโปรตีนเนี่ยครับเราพบได้อยู่ตามแหล่งอาหารต่างๆว่าจะเป็นพวกปลาเนื้อสัตว์นะครับเมล็ดถั่วนะครับหรือจะเป็นพวกนมไข่ล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่มีโปรตีนสูงทั้งนั้นเลยครับในร่างกายของคนเราครับมีอวัยวะต่างๆที่ประกอบขึ้นมาจากโปรตีนครับยกตัวอย่างเช่นเซลล์สมองตาหัวใจเซลล์กระเพาะเซลล์ผมเซลล์ผิวหนังเซลล์สืบพันธุ์รวมถึงเซลล์อื่นๆด้วยนะครับโปรตีนนี่ครับเป็นโพลิเมอร์หน่วยเลขของมันคือกรดอะมิโนกรดอะมิโนในนั้นมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเราไปดูกันครับส่วนประกอบของกรดอะมิโนครับจะแสดงหมู่ที่เป็นกรดและแสดงหมู่ที่เป็นเบสนะครับโดยหมู่ที่เป็นเบสนั้นมาเริ่มที่หมู่แรกครับคือหมู่อะมิโนกรุ๊ป NH2 คือหมู่อะมิโนกรุ๊ปครับหมู่อะมิโนกรุ๊ปตรงนี้จะต่อกับตัว CH ครับ CH นี่ถือเป็นแกนหลักนะครับและถัดมาครับคือหมู่ของคาร์บอกซิลกรุ๊ปหรือ COOH ครับ COOH หรือคาร์บอกซิลกรุ๊ปนี่ครับจะมีสมบัติเป็นกรดนะครับนอกเหนือจากหมู่อะมิโนหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปแล้วครับโครงสร้างของโปรตีนจะมีหมู่ด้านข้างตรงนี้ครับเรียกว่าหมู่ไซเชนนะครับหมู่ไซเชนตรงนี้จะเป็นจุดแตกต่างนะครับที่ทำให้อะมิโนแต่ละชนิดเนี่ยครับมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับอะไรมาพิจารณาโครงสร้างของกรดอะมิโนกันครับลูกอ่ะตัวแรกครับคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนครับไลซีนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันครับด้านข้างตรงนี้เนี่ย NH2 คือหมู่อะมิโนมีสมบัติเป็นเบสครับต่อด้วย CH ถูกไหมครับและ CH ตรงนี้ต่อด้วย COOH เรียกว่าหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปและตัวนี้มีสมบัติเป็นกรดครับและด้านล่างตรงนี้ครับเขาเรียกว่าหมู่ R ครับนี่คือหมู่ R หมู่ R ของไลซีนนี่ครับยังมี NH2 ต่ออยู่ด้วยอันนั้นหมู่ R ตรงนี้ก็มีสมบัติเป็นเบสนะครับอ่ะตัวนี้คือหมู่ R ตัวถัดไปครับคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไทโรซีนไทโรซีนสังเกตไหมครับจะมีหมู่อะมิโน NH2 ต่อกับ CH และ CH ตัวนี้ต่อกับ COOH ตรงนี้คือหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปมีสมบัติเป็นกรดครับและเจ้าด้านล่างตรงนี้ครับน้องเด่นครับทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าหมู่ R ครับฉะนั้น2กรดอะมิโนตรงนี้ครับจะมีหมู่อะมิโนที่เหมือนกันนะครับมีหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปที่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันของแต่ละกรดอะมิโนนั่นก็คือหมู่ R นั่นเองครับนักเรียนครับฉะนั้นแล้วกรดอะมิโนมีมากมายเป็นพันๆหมื่นๆอะมิโนสิ่งที่อะมิโนเหล่านั้นมันแตกต่างกันก็คือแตกต่างกันที่หมู่ R นั่นเองเรามาดูโครงสร้างของกรดอะมิโนกันครับว่าโครงสร้างของกรดอะมิโนที่มีทั้งเบสที่มีทั้งกรดพอรวมกันแล้วสมบัติของมันจะเป็นอะไรกันแน่เรามาดูกันครับที่ลิวซีนครับลิวซีนเขาบอกว่ามีสมบัติเป็นกลางเหตุผลที่มันมีสมบัติเป็นกลางเพราะว่าลิวซีนเนี่ยครับมันมีส่วนที่เป็นเบสคือหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปครับรวมกันแล้วกรดกับเบสรวมกันจึงมีสมบัติเป็นกลางนั่นเองครับแต่โครงสร้างที่2ครับคือกรดกลูตามิกครับกลูตามิกเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันถึง2ชนิดด้วยกันนะครับคือหมู่อะมิโน1หมู่และหมู่คาร์บอกซิล2หมู่ครับนั่นแสดงว่ามีความเป็นเบสอยู่1หมู่มีความเป็นกรดอยู่2หมู่ครับดังนั้นตัวที่มากกว่าคือตัวที่เป็นกรดครับจะแสดงออกมานั่นแสดงว่ากรดกลูตามิกนี่ครับจะมีสมบัติเป็นกรดนั่นเองครับถัดไปก
รดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนไลซีนตรงนี้มีหมู่อะมิโนถึง2หมู่แต่มีหมู่คาร์บอกซิลเพียงแค่1หมู่แสดงว่ากรดไลซีนเนี่ยครับหรือว่ากรดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนเนี่ยจะแสดงสมบัติความเป็นเบสออกมาครับนักเรียนครับกรดอะมิโนครับเราสามารถจำแนกได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือแบบแรกครับคือกรดอะมิโนที่เป็น non essential amino acid หรือเราเรียกว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นหมายถึงร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองครับไม่จำเป็นจะต้องบริโภคหรือกินเข้าไปครับแต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ชื่อว่า essential amino acid คือกรดอะมิโนที่จำเป็นนะครับจำเป็นหมายความว่าร่างกายของเราขาดไม่ได้ในเมื่อขาดไม่ได้เราจะเป็นจะต้องบริโภคเข้าไปครับซึ่งกรดอะมิโนที่จำเป็นนี่ครับมันมีทั้งหมดอยู่8ชนิดด้วยกันไปดูกันครับมีอะไรบ้างทั้ง8ชนิดนี้ครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกคือทริปโตแฟนตัวที่2คือฟีนิลอะลานีน3คือทริโอนีน3เมทไทโอนีน4ลิวซีน5ไลซีน6ไอโซลิวซีนและ7วาลีนครับทั้ง8ชนิดนี้ครับจะจำเป็นสำหรับวัยผู้ใหญ่ครับแต่ในวัยเด็กครับจะมีกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นมาอีก2ชนิดที่จำเป็นสรุปได้ว่าวัยเด็กกรดอะมิโนที่จำเป็นมีอยู่8ชนิดแต่พอเราโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บกรดอะมิโนทั้ง2ชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์จินีนหรือฮิสตีดีนนี่ครับจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปจะมีความจำเป็นเพียงแค่8ชนิดเท่านั้นครับฉะนั้นแล้วสรุปได้ว่าเป็นเด็กจำเป็น10ชนิดเพิ่มขึ้นมาคืออาร์จินีนและฮิสตีดีนแต่พอโตขึ้นมาจำเป็นเพียงแค่8ชนิดเท่านั้นนะครับวิธีการท่องจำครับทริฟี่ทรีเมทยาทิฟฟี่มีอยู่3เม็ดส่วนตัวข้างล่างนี่ครับลิวไลไอวาลิวไลไอวาอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเป็นพยางค์แรกแล้วกันจะได้จำง่ายๆเนาะทริฟฟี่ทรีเม็ดลิวไลไอวานี่ครับคือ8ชนิดส่วนตัวข้างล่างครับคือ R กับ His R คือ Arginine His คือ Histidine นะครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันบ้างครับสารต่อไปนี้เป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางครับสารต่อไปนี้ไม่ได้เป็นกรดอะมิโนนะแต่เป็นสารที่มีหมู่ฟังก์ชันนะหมู่ฟังก์ชันตัวนี้จะแสดงความเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางเรามาดูกันครับเมื่อสักครู่เราเรียนมาแล้วว่าตัวนี้คือหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปคือ COOH ครับจะมีสมบัติเป็นกรดครับตัวที่2ครับคือหมู่อะมิโนมีอยู่2ข้างข้างซ้ายและขวานะครับตัวนี้จะมีสมบัติเป็นเบสนะครับตัวที่3ครับคือ COOH เจอ COOH เมื่อไหร่ตอบเป็นกรดครับต่อไปครับ OH คือหมู่ตัวนี้เขาเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซิลนะครับหมู่ไฮดรอกซิลตัวนี้คือหมู่ฟังก์ชันที่มีสมบัติเป็นกลางนะครับแต่สมบัติทางเป็นกลางมาเจอหมู่อะมิโนอีกกลางกับความเป็นเบสครับสรุปแล้วสารนี้มีสมบัติเป็นเบสนะจ๊ะถัดไปครับสารนี้จ้า COOH กับ COOH ครับกรดกับกรดอยู่ด้วยกันสรุปว่าเป็นกรดครับถัดไปครับเจอ NH2 เมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเจอ N NH NH2 นะลูกนะตอบเลยว่ามันมีสมบัติเป็นเบสนะครับถัดไปเจอ OH นะครับเป็นหมู่ไฮดรอกซิลนะครับตัวนี้เป็นกลางหมดหรือยังเอ่ยข้อนี้เขาถามว่าจงระบุว่าสารใดที่มีสมบัติเป็นเบสครับสารที่เป็นเบสคือสารที่มีหมู่อะมิโนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลางสารนี้เป็นเบสกลางกับเบสรวมกันกลายเป็นเบสครับสาร S ใช่ครับสารนี้กรดกับกรดไม่ใช่เบสครับสารนี้เป็นเบสครับเพราะมี NH N NH หรือ NH2 อยู่ในโมเลกุลของสารนั้นนะครับเราจะเรียกว่ามันมีสมบัติเป็นเบสฉะนั้นสรุปว่าข้อ4ตอบสาร S แล้วก็สาร U ที่มีสมบัติเป็นเบสนะจ๊ะข้อที่5ครับเขาถามว่าสารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรดเบสเช่นเดียวกับกรดอะมิโนกรดอะมิโนมีสมบัติเป็นกรดและเป็นเบสอยู่ในสารเดียวกันนะครับสารนี้ครับเบสกับกลางสรุปว่าเป็นเบสไม่มีกรด X ผิดครับสาร Y ครับมีสมบัติความเป็นเบสครับผิดครับสารนี้ครับN ตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นในเป็นอนุพันธ์หนึ่งของหมู่อะมิโนนะตัว N ตัวเดียวนะแล้วก็มี COOH อยู่ด้วยนะอันนี้เป็นได้ทั้งกรดเป็นได้ทั้งเบสอยู่ในโมเลกุลเดียวกันสอดคล้องกับว่าสมบัติคล้ายๆกับกรดอะมิโนตอบสาร Z นะครับต่อไประบุว่าสารต่อไปนี้เป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางนะครับตอบว่า OH หมู่ไฮดรอกซิลเป็นกลางครับถัดไปเจอ NH2 ตอบว่าเป็นเบสครับเจอ COOH ตอบว่าเป็นกรดครับเจอ NH2 ทั้ง2ข้างเลยตอบว่าเป็นเบสครับ
ถัดไปครับมีทั้งกรดและมีทั้งเบสตอบว่าเป็นกลางครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ครับมีกรดอยู่2ครับแต่มีเบสอยู่1ครับสรุปว่าสารนี้มีความเป็นกรดมากกว่าความเป็นเบสจึงสรุปได้ว่าข้อที่6นี้มีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองครับข้อสุดท้ายครับสารที่อยู่ในตารางนี้มีสมบัติเป็นกรดเบสหรือเป็นกลางครับมาดูกันครับ COOH ตอบเลยว่าเป็นกรดครับ NS2 ตัวนี้ตอบเลยว่าเป็นเบสครับ COOH หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ตัวนี้มี OH อย่างเดียวนะครับ OH ตรงนี้หมู่ไฮดรอกซิลนะครับเป็นกลางครับถัดไปครับ NH2 ตรงนี้ครับตอบเลยว่าเป็นเบสครับจบแล้วครับวิธีการพิจารณาโครงสร้างของกรดอะมิโนคร่าวๆนะครับรวมถึงสารที่มีหมู่ของอะมิโนรวมถึงมีหมู่ของคาร์บอกซิลกรุ๊ปอยู่ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่ในการเรียน EP หน้านะครับสวัสดีครับ